่ยตัดสินใจช้าไปด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้อายุ37แล้วก็รู้สึกว่าแบบคุณภาพไข่ของเรามันจะลดลงเรื่อยๆทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ก็แบบเริ่มฝากตั้งแต่แบบ20กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ายิ่งฝากเร็วอะค่ะยิ่งดีแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตคือใช้หรือไม่ใช้หรือแบบอยากมีลูกหรือเปล่าแต่ว่าคือมีเหลือดีกว่าขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อันนี้โดยส่วนตัวเป็นคนกลัวเข็มนะคะเราก็รู้สึกว่าตอนแรกที่คิดว่าขั้นตอนสมัยก่อนเนี่ยที่ต้องแบบฉีดยา14วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าไม่ต้องแล้วนะคะก็คือมาถึงเนี่ยก็คือฉีดยาครั้งแรกโดสแรกก็คือแบบอยู่ได้7วันเลยแล้วก็เดี๋ยวมีแค่อีก3โดสที่ไปทำเองที่บ้านค่ะน้อยมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจที่เอาจริงๆก็คือเทคโนโลยีแบบดีขึ้นทุกวันแล้วก็คือรู้สึกว่ามาช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ถูกต้องเลยค่ะค่ะก็อยากให้คนที่มีความกังวลนะคะเรื่องเหมือนกับว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่ามีลูกดีไหมหรือว่าคนที่มีลูกยากเลยนะคะก็อยากให้เข้ามาที่ NIC คลินิกนะคะเพราะว่าที่เนี่ยได้ยินมาว่าแบบเพื่อนของตัวเองเนี่ยที่มีลูกยากแบบยากมากๆเนี่ยก็คือแบบมีสามารถแบบมีลูกได้คุณหมอสามารถแบบกระตุ้นไข่แล้วก็เก็บไข่แล้วก็สามารถผสมทำมีลูกที่นี่ได้ก็คือทุกคนแบบเหมือนค่อนข้างจะประสบความสำเร็จ